HB ด้วยถูกไหมซึ่งถ้าโปรตอนเข้มข้นมากลองดูถ้าโปรตอนมาก pH จะน้อยถูกไหมดังนั้นเนี่ย pH ของ HA ก็เลยน้อยกว่า pH ของ HB ซึ่ง pH ของ HA คือ A pH ของ HB คือ B เห็นไหม A น้อยกว่า B ก็มาดู choice น้อง A น้อยกว่า B A น้อยกว่า B ตัด3ตัด4ทิ้งa น้อยกว่า b a น้อยกว่า b แล้วเราก็มาดู x y ที่จุดยุติถูกไหมph ที่จุดยุติจุดยุตินะน้องดูเขาบอกว่าเอาไปไตรเตรตกับสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ใช่ไหมโซเดียมไฮดรอกไซด์เบสแก่ถูกไหมน้องดังนั้นเนี่ยกรดอ่อนเนี่ยกรดอ่อน HA กับ HB เนี่ยทำปฏิกิริยากับเบสแก่ตัวเดียวกันถูกไหมเบสแก่ตัวเดียวกันนะจุดยุติเนี่ยจะได้เกลือของกรดอ่อนจุดยุติจะได้เกลือของกรดอ่อนนะก็คือเกลือ NaA กับเกลือ NaB ถูกไหมจะได้เกลือของกรดอ่อนซึ่งเกลือของกรดอ่อนเนี่ยจะไปไฮโดรไลซิสน้ำได้เบสเป็นเบสเกลือของกรดอ่อนเป็นเบสนะจำไว้เกลือของกรดอ่อนเป็นเบสนะแล้วนะน้องแล้วหนูจะรู้ได้ไงคะพี่ว่าpH อะไรมากกว่ากันหนูต้องคำนวณไหมคะพี่ไม่ต้องนะน้องพี่บอกว่าไม่ต้องคำนวณ นะเพราะอะไรเพราะน้องดูจากข้อเมื่อกี้คือ HA เนี่ย KA ของ HA มากกว่าKA ของ HB ถูกไหมดังนั้นเนี่ย KA เป็นกรดมากกว่า HA เป็นกรดมากกว่า HB ถูกไหมดังนั้นพอมันทำปฏิกิริยาแล้วกลายเป็นเกลือเนี่ยเขาบอกว่ากลายเป็นเกลือที่เป็นเบสถูกไหมดังนั้นเกลือที่เป็นเบสเนี่ยเกลือที่เป็นเบสเนี่ยของ HB เนี่ยเกลือ NAB เนี่ยจะเป็นเบสมากกว่า NaAเพราะอะไรเพราะตอนมันเป็นกรดน้องตอนมันเป็นกรดมันเป็นกรดน้อยกว่าพอมันเป็นเบสมันก็เลยเป็นเบสที่แรงกว่านะเข้าใจไหมเพราะอะไรมีความสัมพันธ์นี้น้อง Ka คูณ Kb เท่ากับ10กำลังลบ14ก็คือค่าคงที่ถ้า Ka มากเนี่ย Kb จะน้อยก็คือถ้าเป็นกรดมากเวลาเป็นเบสก็จะเป็นเบสที่เป็นเบสที่น้อยอ่ะถ้าเป็นกรดแรงมากจะเป็นเบสที่แรงน้อยนะดังนั้นเนี่ย HA เป็นกรดที่แรงกว่า HB ดังนั้นพอมันเป็นเบสปั๊บเบส HB เบสของ NA เนี่ยเกลือของ NAB เนี่ยก็เลยจะเป็นเบสมากกว่าเกลือของ NAA นะพูดแบบนี้เข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย Y จะต้องมากกว่า X ถูกป่ะเพราะว่าที่จุดยุติเนี่ยมี pH y y คือ pH ของ HB ที่จุดยุตินะที่จุดยุติเนี่ยเกลือของกรด HB เนี่ยจะมี pH มากกว่า x ก็คือเป็นเบสมากกว่าก็ pH ก็เลยมากกว่านะดังนั้นเนี่ย y มากกว่า x ก็เลยตอบ1โอเคมั้ยตอบ1นะโอเคข้อนี้ไม่ต้องคำนวณ นะเขาก็เหมือนจะให้ไตรเตรตแต่ว่าอันที่จริงไม่ต้องนะไม่ต้องเลยจริงๆนะมาสรุปดีกว่าสรุปว่าข้อนี้นะข้อนี้อ่ะก็ต้องรู้ว่ากรดอ่อนเนี่ยมีสูตรยังไงถูกไหมกรดอ่อนมีสูตรยังไงก็คือความเข้มข้นของโปรตอนเท่ากับ square root ka คูณ c ถูกไหมแล้วเนี่ยก็คือ pH ก็คือลบล็อกโปรตอนซึ่งถ้าเกิดเขาไม่ได้ถามว่า pH เท่าไหร่คือต้องเป็นตัวเลขอ่ะน้องไม่ต้องพิจารณาน้องไม่ต้องคิดสูตรนี้ก็ได้น้องมาดูความสัมพันธ์อันนี้ซึ่งอันเนี้ยบอกว่าถ้าโปรตอนมากแสดงว่าเป็นกรดมากเป็นกรดมาก pH จะน้อยเห็นไหมส่วนถ้าเป็น OH เพราะว่าเลย7ไปเนี่ยจะไม่มีโปรตอนละเลย7ไปจะต้องเป็น OH เพราะว่าตรงนี้เป็นกลางถูกไหมตรงนี้เป็นกรดตรงนี้เป็นเบสถ้าเบสก็เหมือนกันเบสก็คือ OH ลบถูกไหมถ้า OH ลบมากแสดงว่าเป็นเบสมาก pH มากแต่ถ้าเป็นโปรตอน
โปรตอนมากเป็นกรดมากกรดมากจะ pH ลดลงนะอันนี้คือความสัมพันธ์ซึ่งข้อนี้เขาบอกว่าอะไรซึ่งข้อนี้เขาบอกว่าความเข้มข้นเท่ากันถูกไหมดังนั้นเนี่ยความเข้มข้นโปรตอนจะแปรผันตรงกับ square root kaถ้า Ka ตัวไหนมากตัวนั้นก็จะเป็นกรดมากกว่าซึ่ง Ka ของ Ha เนี่ยคือ10กำลังลบ5แต่ Ka ของ Hb เนี่ยคือ10กำลังลบ10ซึ่ง ดังนั้นเนี่ย Ha ก็เลยมีความเข้มข้นโปรตอนมากกว่า Hb ดังนั้นเนี่ย pH ของ Ha ก็เลยน้อยกว่าของ Hb ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกรดมากมีโปรตอนมากกว่าเป็นกรดมากกว่า pH จะน้อยกว่าก็เลย A จะน้อยกว่า B ถูกไหมที่จุดเริ่มต้นนะพอถึงจุดยุติเนี่ยถึงจุดยุตินะกรดอ่อนทั้งคู่เนี่ยจะทำกับเบสแก่ตัวเดียวกันคือ NaOH ถูกไหมนะแล้วณจุดยุติก็คือสารทั้งสองทำปฏิกิริยาพอดีกันเนี่ยจะเกิดเกลือของกรดอ่อนเกลือของกรดอ่อนซึ่งเป็นเบสเนาะเกลือของกรดแต่ว่าจะเป็นเบสนะเพราะเป็นเกลือของกรดอ่อนเกลือของกรดอ่อนเป็นเบสนะดังนั้นเนี่ยจะเกิดเกลือของกรดอ่อนซึ่งเป็นเบสถูกไหมยังทันนะแล้วก็เนื่องจากนะน้องเนื่องจาก HB เนี่ยมันเป็นกรดตอนมันเป็นกรดเนี่ยมันเป็นกรดที่อ่อนกว่า HA ถูกไหมดังนั้นพอมันเป็นเกลือ NAB เนี่ยก็เลยเป็นเบสที่แรงกว่า NAA นะปกติเลยเพราะเนี่ยความสัมพันธ์นี้คือ KA คูณ KB เท่ากับ10กำลังลบ4ถ้า KA มันสูงแสดงว่ามันเป็นกรดแรงมันก็จะเป็นเบสที่ไม่แรงนะดังนั้นเนี่ยHB เป็นเบสที่อ่อนเป็นกรดที่อ่อนกว่าดังนั้นพอมันเป็นเบสมันจะเป็นเบสที่แรงกว่าดังนั้นที่จุดยุติเนี่ย pH ของตัวที่2ก็คือ y จะมากกว่า x ก็เลยเนี่ยเราก็เลยตอบช้อยข้อ1เพราะว่า b มากกว่า a แล้วก็ y มากกว่า x นะโอเคป่ะโอเคป่ะนะได้นะโอเคมี entrance ปี47เดือนมีนาคมข้อที่21นะบอกว่าการไตรเตรตสารละลายกรดอ่อน HA ปริมาตรเนี่ย25ลูกบาศก์เซนนะกับสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.1 มต่อลิตรปริมาตรของ NaOH ที่จุดสมมูลเป็น25ลูกบาศก์เซนนะแล้วเขาถามว่าอินดิเคเตอร์ใดเหมาะสมที่สุดของการไตรเตรตนี้ให้KB ของ A ลบเนี่ยเท่ากับ 2.0 คูณ 10 กำลังลบ 9 โอเคป่ะแล้วเขาก็ choice นะ indicator 1 2 3 4นะคือ A B C D A ก็ช่วง pH การเปลี่ยนสีคือ 6.0 ถึง 7.6 B คือ 6.4 ถึง 8.2 C คือ 8.0 ถึง 9.8 แล้ว D คือ 9.4 ถึง 10.6 โอเคมั้ยข้อนี้เราก็พิจารณาก่อนว่าดูนะเขาเนี่ยบอกว่าตัวนี้ปริมาตรเท่านี้ถูกไหมไม่บอกความเข้มข้นมาแต่บอกความเข้มข้นของตัวนี้แล้วปริมาตรของตัวนี้มาที่จุดสมมูลเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วล่ะน้องน้องมาดูสมการก่อนดูนะ HA ถูกไหมทำปฏิกิริยากับกรดอ่อนกรดกับเบสได้อะไรน้องได้เกลือบวกน้ำถูกไหมในอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1ต่อ1ถูกป่ะนะดังนั้นดังนั้นนะโมล NaA ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเท่ากับโมลของ NaOH ถูกไหมเพราะว่าเขาถามว่าอินดิเคเตอร์ใดเหมาะสมที่สุดถูกไหมสำหรับการไตรเตรตนี้น้องก็ต้องรู้ก่อนว่ากรดอ่อนเนี่ยไตรเตรตกับเบสแก่ถูกไหมกรดอ่อนไตรเตรตกับเบสแก่ถ้าที่จุดสมมูลเสร็จปั๊บสารที่เหลือจะเป็นเกลือของกรดอ่อนเกลือของกรดอ่อนซึ่งก็คือเบสเป็นเบสถูกไหมมันจะไปไฮโดรไลซิสกับน้ำแล้วเป็นเบสให้OH ลบอะน้องจะไปไฮโดรไลซิสกับน้ำให้ OH ลบ
น้องก็จะต้องรู้ก่อนถูกไหมอันนี้น้องต้องรู้ก่อนนะเอาใหม่อีกรอบนึงเพราะว่ากดอ่อนทำปฏิกิริยากับเบสแก่ถูกไหมกดอ่อนกับเบสแก่ทำปฏิกิริยากันที่จุดสมมูลเนี่ยจะเหลือสารก็คือเกลือของกรดอ่อนซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเบสเพราะอะไรเพราะว่ามันทำกับเบสแก่ไงเบสมันจะแรงกว่าเห็นนะเบสจะแรงกว่าดังนั้นเนี่ยสารที่ได้ออกมาจะมีคุณสมบัติเป็นเบสโอเคปะอันนี้รู้ก่อนนะซึ่งเกลือของกรดอ่อนนะเราจะเรียกเกลือของกรดอ่อนเกลือของกรดอ่อนเนี่ยจะมีคุณสมบัติเป็นเบสเพราะมันจะไปไฮโดรไลซิสกับน้ำแล้วให้ไฮดรอกไซด์ไอออนออกมาโอเคไหมอันนี้รู้ก่อนพอให้ไฮดรอกไซด์ไอออนออกมา pH ที่จุดสมมูลเนี่ยจะไม่ใช่7แน่นอนโอเค pH ที่จุดสมมูลจะไม่ใช่7ดังนั้น pH ที่จุดสมมูลจะค่อนไปทางเบสก็คือจะมากกว่า7ก็คือเพิ่มขึ้นนะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าควรจะใช้อินดิเคเตอร์ใดถูกไหมเพราะว่าพอมันเปลี่ยนสีพอมันถึงจุดพอมันถึง pH ที่จุดสมมูลอะพอมันถึงจุดสมมูลปั๊บ pH มันจะเปลี่ยนเป็นมากกว่า7นิดๆดังนั้นเนี่ยถ้านะน้องถ้าอินดิเคเตอร์ไม่เหมาะสมเราจะหยดเกินจุดสมมูลไม่ก็เราจะไตเติดไม่ถึงจุดสมมูลถ้ามันเปลี่ยนสีก่อนเราจะอ๋อเราก็จะอยู่ไตเติดละเพราะมันเปลี่ยนสีแล้วเราก็นึกว่ามันจุดสมมูลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงมีช่วงการเปลี่ยนแปลงสีเนี่ยอยู่ในช่วง pH ของจุดสมมูลเพื่อที่ว่าพอมันถึงจุดสมมูลปั๊บอินดิเคเตอร์จะเปลี่ยนสีเราจะได้รู้ว่าเราจะได้หยุดไตเติดถูกไหมถ้าเกิดpH เนี่ยช่วงเปลี่ยนสีมันเกินจุดสมมูลไปเราจะไตเติดเกินแต่ถ้าเกิดมันน้อยกว่าจุดสมมูลมันจะเปลี่ยนสีก่อนทำให้เราไตเติดไม่ถึงจุดสมมูลโอเคไหมนะได้นะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องหาว่า pH ที่จุดสมมูลเป็นเท่าไหร่โดยการนี่คือสมการถูกไหมแล้วนี่คือเกลือของกรดอ่อนที่พี่บอกซึ่งเกลือของกรดอ่อนเนี่ยจะไปไฮโดรไลซิสกับน้ำแล้วให้ OH ออกมาแล้วเราก็จะคำนวณหา pH ได้จากไฮดรอกไซด์อันนั้นนะซึ่งเราต้องหาความเข้มข้นของตัวนี้ก่อนถูกไหมเพราะว่าดังนั้นเนี่ย1โมลของ NaOH เอ้ยของ NaA เนี่ยเกิดขึ้นจะเท่ากับโมลของ NaOH ที่ใช้ถูกไหมเพราะว่ามันทำอัตราส่วน1ต่อ1กันดังนั้นเนี่ยความเข้มข้นนะน้องของ NaA เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ 0.1 โมลต่อลิตรคือ 1,000 ลูกบาศก์เซนถูกไหมคูณอะไรคูณ25ลูกบาศก์เซนถูกไหมคูณ25ลูกบาศก์เซนเพราะอะไรอันนี้คือโมลก่อนใช่ไหมอันนี้คือเราจะได้โมลออกมาน้องเห็นไหมนี่คืออะไรนี่คือโมลถูกไหมนี่คือโมลของ NaOH ถูกไหมเนี่ยโมลของ NaOH เพราะ NaOH เข้มข้น 0.1 ที่จุดสมมูลเป็น25เพราะฉะนั้นก็เอาความเข้มข้นคูณปริมาตรหารพันจะได้โมลออกมาซึ่งโมล NaOH ที่ใช้เท่ากับโมลของ NaA ที่เกิดขึ้นดังนั้นความเข้มข้นก็คือโมลหารด้วยปริมาตรปริมาตรเป็นเท่าไหร่น้องปริมาตรในข้อนี้นะไม่ใช่25นะน้องเพราะว่าเป็น50ถูกไหมเพราะว่าอะไรน้องดูเพราะว่าเดิมเนี่ยมีปริมาตร25แล้วไตเตรดถูกไหมลงมาอีก25เพราะฉะนั้นปริมาตรรวมจะต้องเป็น50ถูกไหมน้องปริมาตรรวมต้องเป็น50ดังนั้นเนี่ยมีเท่านี้โมลในปริมาตร50ลูกบาศก์เซนต้องการเป็นความเข้มข้นโมลต่อลิตรถูกไหมเราก็คูณ 1,000 กลับเข้าไปเพราะว่า 1,000 ลูกบาศก์เซนเท่ากับ1ลิตรถูกไหมดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะตัดตัวนี้ก็จะได้หมวดโมลต่อลิตรนะแล้ว 1,000 จะตัด 1,000 ทิ้งโอเคเปล่าเราก็จะได้ออกมาว่า NaA เนี่ยเข้มข้นเท่าไหร่ 0.05 โมลต่อลิตรโอเคมั้ยถ้าน้องไม่ถนัดวิธีนี้น้องก็ไปหาโมลของ
NaOH ที่ใช้ก่อนก็คือมอลของ NaOH ที่ใช้ก็เท่ากับ 0.1 ถูกไหมหารด้วย 1,000 ใช่ป่ะคูณ25ถูกไหมก็จะได้เท่ากับ 2.5 คูณ10กำลังลบ3โมลถูกไหมถูกไหมซึ่งเท่ากับ NaA ที่เกิดขึ้นถูกไหมดังนั้นเนี่ยความเข้มข้นของ NaA เนี่ยความเข้มข้นของ NaA ก็ต้องเท่ากับโมลถูกไหมก็คือลบ3โมลหารด้วยปริมาตรก็คือ50ลูกบาศก์เซนถูกป่ะเพราะว่ามันผสมกันแล้วไงมันมีอยู่25แล้วมันไตเตรดลงมาอีก25ก็คือปริมาตรของกรดอ่อนกับปริมาตรของเบสแก่รวมกันเนี่ยจะได้50แล้วน้องก็ต้องคูณพันแล้วคูณพันกลับเข้าไปให้มันเป็นลิตรอยู่ดีถูกไหมเนี่ยตัดนะนั่นก็เป็นมอลต่อลิตรได้ค่าเท่ากันเลยน้องก็คือ0.05มอลต่อลิตรนะถ้าน้องไม่ถนัดวิธีที่พี่ทำคือพี่จะทำรวดเดียวเลยถูกไหมอ้าวมีกี่มอลได้ละในน้ำ50ลูกบาศก์เซนต้องการทำเป็นลิตรก็คูณพันนะก็จะได้ออกมาทีเดียวแต่ถ้าเกิดน้องไม่ถนัดน้องก็ทำสองครั้งก็คือหาโมลออกมาก่อนแล้วก็เอาไปหารปริมาตรแล้วค่อยเปลี่ยนหน่วยเป็นลิตรโอเคไหมซึ่งจะได้ออกมาเท่านี้นะหลังจากนั้นรู้อะไรรู้อันนี้แล้วน้องก็มาดูนะเกลือถูกไหมเกลือลงน้ำเนี่ยอยู่ในสารละลายจะแตกตัว 100% ซึ่งตัวเนี้ยไฮโดรไลซิสน้ำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ไฮโดรไลซิสกับน้ำเพราะเขาให้ค่า KB ของ A ลบมาเห็นไหมจะไฮโดรไลซิสน้ำเนี่ยจะได้กรดอ่อนกลับมาตัวมันนะแล้วบวกกับไฮดรอกไซด์ไอออนถูกไหมดูนะเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเบสอ่อนถูกไหมเป็นเบสอ่อนเพราะว่ามี KB นี่สมดุลดังนั้นสูตรเลยน้องความเข้มข้นของ OH อันนี้คือสูตรของกรดอ่อนเบสอ่อนนะถ้าเป็นกรดจะเป็นโปรตอนแล้วตรงนี้จะเป็น KA แต่ถ้าเป็นเบสตรงนี้จะเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนแล้วตรงนี้จะเป็น KB คูณกับความเข้มข้นนะดังนั้นเนี่ยจะเท่ากับสแควร์รูท KB เขาให้มา2คูณ10กำลังลบ9ถูกป่ะแล้วเท่ากับ 0.05 เห็นไหมความเข้มข้น 0.05คำนวณออกมาน้องจะได้ OH ลบเท่ากับ10กำลังลบ5แล้วน้องเข้าสูตร POH เท่ากับลบล็อก OH ก็คือเท่ากับลบล็อก10กำลังลบ5เพราะฉะนั้น POH เท่ากับ5 PHบวก POH เท่ากับ14เพราะฉะนั้น PH จึงเท่ากับ9ถูกไหมดังนั้นเนี่ยที่จุดสมมูลPH เท่ากับ9ที่จุดสมมูล pH เท่ากับ9ดังนั้นเราจะเลือกอินดิเคเตอร์ได้ละก็คือช่วงของการเปลี่ยนสีจะอยู่ที่9ประมาณนั้นก็ดู9จะอยู่ตรงนี้ถูกไหม9 9แล้ว9อยู่ทางนี้นี่9เพราะฉะนั้นตอบ C เลยน้องถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติน้องเลือก A มันจะเปลี่ยนสีก่อนเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีไปก่อนที่จะถึงจุดสมมูล B ก็เหมือนกันจะเปลี่ยนสีไปก่อนจะถึงจุดสมมูลเห็นปะนะแต่ถ้าเลือก C ปั๊บเนี่ยพอถึงจุดสมมูลปั๊บมันจะเปลี่ยนสีพอดีเราก็จะหยุดไตรเตรดแต่ถ้า D เนี่ยโอ้โหเลยจุดสมมูลไปแล้วยังไม่เปลี่ยนสีเลยนะเราก็จะไตรเตรดเกินเห็นไหมโอเคป่ะโอเคป่ะนะได้ไหมได้ไหมนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ C นะอยู่ตรงพอดีตรงนี้อ่ะมาสรุปรวมว่านะเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากรดอ่อนกับเบสแก่ทำปฏิกิริยากันแล้วได้เกลือของกรดอ่อนซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเบสไปไฮโดรไลซิสกับน้ำนะจะได้ OH ออกมาดังนั้นเนี่ยที่จุดสมมูลเนี่ยปริมาตรที่จุดสมมูลเนี่ย pH ก็จะเป็น pH ของเกลือของกรดอ่อนถูกไหมดังนั้นเราก็จะต้องเขาถามว่าอินดิเคเตอร์ใดเหมาะสมเราก็ต้องรู้ pH ก่อนว่า pH ของจุดสมมูลเป็นเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหน
นะแล้วเราก็ดูสมการนี้อัตราส่วน1ต่อ1ถูกไหมดังนั้นโมลของ NaA ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกลือที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเท่ากับโมลของ NaOH ที่ใช้นะแล้วน้องก็คูณแบบนี้ออกมาจะได้โมลถูกไหมโมล 2.5 คูณ 10 กำลังลบ 3 ในน้ำ 50 ลูกบาศก์เซนเพราะอะไรเพราะว่ามันคือผสมกรดอ่อนกับปริมาตรของกรดอ่อนกับปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วนะเพราะมันจะลงมาอยู่ในขวดเดียวกันแล้วนะมันจะไม่ใช่25ละมันจะเป็น50แล้วก็ทำให้เป็นลิตรด้วยการคูณพันจะได้ออกมา 0.05 โมลต่อลิตรแต่ถ้าน้องอยากจะเร็วนะอยากจะเร็วก็แบบนี้เลยก็คือ 0.1 โมลหาร 1,000 คูณ25ถูกไหมก็จะได้โมลของ NaOH ซึ่งโมลของ NaOH เท่ากับโมลของเกลือ NaA ถูกไหมแล้วอยู่ในปริมาตร50ทำเป็นลิตรก็คือคูณพันเหมือนกันเลยก็จะออกมาได้เท่ากับ 0.05 โมลต่อลิตรเหมือนกันนะหลังจากนั้นเนี่ย NaA เนี่ยแตกตัว 100% ได้ Na โซเดียมไอออนกับ A ลบนะ A ไอออนซึ่ง A ลบเนี่ยจะไปทำไปไฮโดรไลซิสกับน้ำจะได้ HA กับนี่ตัวนี้ออกมา OH ลบนะดังนั้นเราก็เข้าสูตร OH ลบเท่ากับ square root KB คูณ C ก็แทนค่าเข้าไปเราจะได้ว่า OH ลบเท่ากับ10กำลังลบ5 POH เท่ากับลบล็อก OH จะได้ POH เท่ากับ5และ PH บวก POH เท่ากับ14 PH ที่จุดสมมูลจะได้เท่ากับ9แล้วเราก็ไปเลือกอินดิเคเตอร์ที่มีช่วงการเปลี่ยนสีอยู่ที่9ก็คือข้อนี้โอเคไหมนะดังนั้นก็เลยข้อ21ก็เลยตอบ3นะเพราะว่าตัวอื่นไม่ได้ถ้าเกิดตัวนี้2ตัวนี้ที่บอกไปก็คือเปลี่ยนสีก่อนจะถึงจุดสมมูลส่วนอันนี้เลยจุดสมมูลไปแล้วยังไม่เปลี่ยนสีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยตอบข้อ3นะโอเคนะเป็นเคมีเอนทรานซ์เดือนมีนาคมข้อที่22นะเขาบอกว่านำเกลือชนิดต่างๆมาละลายน้ำแล้วนำไปวัด pH ด้วย pH มิเตอร์การเรียงลำดับการเพิ่มขึ้นนะของ pH ของสารละลายข้อใดถูกนะ1 NaNO2 แล้วก็ Ki NH4NO3 2คือ Ki NH4NO3 CaCl2 ไอ้ CaClO วงเล็บ2 NaHSO4 CaClO ห้อย2แล้วก็ Ki อันนี้ NH4NO3Ki Ca แล้วก็ ClO วงเล็บ2นะน้องก็มาดูนะดูตัวแรกคือ Ki ก่อนคือดูตัวที่เรารู้ก่อนนะน้องข้อนี้ยากพอสมควรนะแต่ว่าก็ไม่ยากเกินไปนะคือสอนลำบากนะข้อนี้แต่ว่าถ้าพิจารณาเองอาจจะได้นะข้อนี้ก็ดูก่อน Ki อ่ะเอา Ki ตัวที่ง่ายที่สุดก่อน Ki เนี่ยเป็นเกลือที่มีสมบัติเป็นกลางเนาะเป็นเกลือกลางนะเพราะมี pH เกลือกลางก็จะมี pH 7ถูกไหมเพราะอะไรน้องเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะดูนะเพราะ K กับ I ลบเนี่ย K ไอออนโพแทสเซียมไอออนกับไอออนนะ K โพแทสเซียมไอโอดีนไอออนฟลูออรีนฟลูไรด์ไอโอไดไอโอดีนประมาณนั้นนะไอออนไม่นะไม่ไฮโดรไลซิสกับน้ำจ้ะนะไม่ไฮโดรไลซิสกับน้ำดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ทำให้เป็นน้ำแต่มันจะไม่ทำให้น้ำแตกตัวมันจะละลายเป็นไอออนเฉยๆในน้ำหรือถ้าน้องพิจารณาแบบนี้ก็ได้ซึ่งยากน้องใครจะไปรู้นะบวกกับนี่จะได้ Ki บวกน้ำถูกไหมกรดบวกเบสกรดบวกเบสได้เกลือบวกน้ำอันนี้เป็นเบสแก่อันนี้เป็นกรดแก่ดังนั้นเนี่ยพอทำปฏิกิริยากันจะได้เกลือกลางเพราะว่าแก่กับแก่เจอกันถูกไหม pH จะพอดีกันก็คือ pH 7
นะอันนี้คือตัวแรกเนี่ยแต่ว่าปกติเราควรจะพิจารณาแบบนี้ซึ่งแบบนี้เป็นขั้น advance สำหรับน้องคนไหนที่มีความรู้อยู่เต็มสมองนะน้องจะมองเห็นโอ้ปึ๊บออกมาเป็นแบบนี้มาจากกดแกะกับเบสแกะเพราะฉะนั้นเกลือจะเป็นกลางนะส่วนแบบนี้โอเคไหมโอเคไหมอันนี้นะเวลาแตกตัวนะมันจะแตกตัวแบบนี้น้อง NO3 ลบเนี่ยละลายน้ำนะไม่เกี่ยวนะจะได้แบบนี้น้องเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกรดpH น้อยกว่า7เห็นไหมเป็นกรดหรือถ้าน้องบางคนนะจะเห็นแบบนี้เลยน้องบางคนจะเห็นแบบนี้อ่ะน้องบางคนจะเห็นแบบนี้แล้วดูอันนี้เบสอ่อนอันนี้กรดแก่เพราะฉะนั้นเกลือที่ได้ออกมาจะเป็นเกลือกรดเพราะว่ากรดแก่กว่าไงก็เลยออกมาจะเป็นเกลือกรดดังนั้น pH ต้องน้อยกว่า7โอเคไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นน้องดูนะตัวเนี้ย pH 7ถูกไหมอันนี้น้อยกว่า7ดังนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดถูกไหมการเพิ่มขึ้นของ pH ของสารละลายเห็นไหมมันต้องเพิ่มขึ้นแสดงว่าตรงนี้ต้องมากกว่า7ส่วนอันนี้เป็น7อันนี้น้อยกว่า7ข้อนี้ก็เลยผิดเห็นไหมมันต้องเพิ่มขึ้นไงน้องมันต้องเพิ่มขึ้นโอเคป่ะโอเคป่ะอ่ะได้แค่นี้ก่อนได้แค่นี้ก่อนนะต่อไปเป็น CaClO 2แบบนี้โอเคเปล่าอืมมาตัวนี้เนี่ยพอละลายน้ำปั๊บจะได้เป็นแคลเซียม2บวกกับแบบนี้ถูกไหมได้2ตัวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ไฮโดรไลซิสกับน้ำแต่ตัวนี้จะไฮโดรไลซิสน้ำนะเห็นไหมเป็นเบสถูกป่ะเพราะฉะนั้นมีคุณสมบัติเป็นเบสนะเป็นเกลือที่มีคุณสมบัติเป็นเบส pH มากกว่า7หรือถ้าบางคนมองเห็นเขาก็จะมองเห็นเป็นรูปแบบนี นะจะเห็นกรดบวกเบสได้เกลือบวกน้ำกรดบวกเบสได้เกลือบวกน้ำอันนี้เป็นกรดอ่อนอันนี้เป็นเบสแก่ดังนั้นเนี่ยเกลือที่ได้ออกมาจะต้องเป็นเกลือเบสถูกไหมเป็นเกลือเบสเนี่ยตัวนี้เป็นเกลือเบสโอเคป่ะเพราะว่าเบสแรงกว่าก็เลยเป็นเกลือเบสแรงกว่ากรดก็เลยเป็นเกลือเบสคือเกลือที่มีคุณสมบัติเป็นเบส pH ต้องมากกว่า7ตัวนี้ pH 7แสดงว่ามันลดลงนี่ข้อนี้ก็ผิดตอบ4เห็นไหมเพราะตัวนี้7ถูกไหมแล้วตัวนี้น้อยกว่า7ถูกไหมน้อยกว่า7แล้วตัวนี้มากกว่า7เห็นไหมก็น้อยกว่า7มาเป็น7แล้วก็มากกว่า7เพราะฉะนั้นข้อนี้เรียงการเพิ่มขึ้นถูกต้องนะตัวนี้น้องมาดูตัวนี้น้องมาดูตัวนี้นะเดี๋ยวอีก2ตัวนี้พี่จะเฉลย อย่างรวดเร็วนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเวลาเราพิจารณาเนี่ยพี่แนะนำว่าควรจะพิจารณาเนี่ยเวลาน้องพิจารณานะเนี่ยตัวนี้มันซ้ำกันหลายข้อเห็นไหม KI น้องควรจะเลยควรจะพิจารณา KI แล้วดู NH4NO3 3ข้อ
CaClO2 3ข้อควรจะทำตัวพวกนี้ก่อนเผื่อว่ารู้ความสัมพันธ์แล้วตอบได้เลยนะตัวพวกเนี้ยยิบย่อยไม่ต้องไปคิดนะคิดแล้วมันเปลืองอ่ะน้องคิดแล้วมันใช้ไม่ได้หลายข้อถูกป่ะคิดแล้วเปลืองนะดังนั้นต้องคิดตัวที่ใช้ได้หลายข้อก่อนแต่ส่วน2ตัวนี้เดี๋ยวพี่คิดให้ดูนะอ่ะเพราะว่า Na NO2 นะก็จะเป็น NO2 นี้ลบบวกน้ำถูกไหมจะได้เป็น HNO2 บวกนี่ไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเป็นเบสเกลือที่มีคุณสมบัติเป็นเบส pH จะมากกว่า7นะเนี่ยก็ผิดอยู่ดีเพราะว่า pH มากกว่า7ถูกไหมมันอยู่ข้างล่างก็ผิดนะก็ผิดถูกป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยมันมาจาก NaOH นะที่เป็นเบสแก่บวกกับ HNO2 ถูกไหมก็จะได้เป็น NaNO2 บวกน้ำก็คือจะได้เบสอันนี้เบสแก่ถูกป่ะอันนี้กรดอ่อนเนี่ยได้เกลือซึ่งเบสแก่แสดงว่าต้องได้เกลือเบสถูกไหมกดบวกเบสได้เกลือบวกน้ำเนี่ยบางคนจะเห็นแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ดูอันนี้ก็ได้เพราะว่าแต่ตัวเป็นไอออนปั๊บเป็นบวกเป็นลบแบบเนี้ยซึ่งตัวเนี้ยไม่ไฮโดรไลซิสอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยจะมาไฮโดรไลซิสอันนี้ถ้าทำแบบคนธรรมดาเนาะนะอย่าแอดวานซ์โอเคเปล่าโอเคเปล่าซึ่งพี่คิดว่าแบบเนี้ยง่ายกว่าปล่อยไอ้พวกเก่งๆมันคิดแบบนี้ไปนะนะอาจจะคิดมากเกินไปไงแบบรู้ลึกซึ้งรู้ถึงที่มาแต่เราไม่จำเป็นต้องรู้นะเรารู้แค่ว่ามันแตกตัวเป็นไอออนแล้วตัวไหนเป็นไฮโดรไลซิสน้ำได้จบดีไหมง่ายดีนะส่วนอีกตัวหนึ่งนะน้องมันเป็น HSO4 ลบถูกไหม HSO4 ลบมันนะสามารถบวกน้ำนะน้องได้นะได้เป็น SO4 ลบ2ลบแล้วก็เป็นโปรตอนหรือมันจะกลายเป็น H2SO4 นะขึ้นอีกสมการหนึ่งแล้วกันหรือ HSO4 ลบเนี่ยจะบวกน้ำนะแล้วมันจะกลายเป็น H2SO4บวก OH ลบก็ได้แต่อันนี้มันจะเกิดยากมากเพราะว่ามันเป็นกรดแก่เห็นไหมกรดแก่ส่วนใหญ่มันจะแตกตัวปึ้ง 100% นะแตกตัวครั้งแรกเนี่ยจะแตกตัวเป็นอันนี้ถูกไหมมันจะเป็น H2SO4 จะแตกตัวเป็น HSO4 ลบแบบเนี้ยนะแล้วก็บวกกับโปรตอนซึ่งตัวนี้มันจะไม่กลับมาเป็นตัวนี้แน่นอนนะบางคนน้องบางคนบอกพี่มันสามารถรับได้อีกตัวนึงถูกไหมแล้วมันสามารถจ่ายได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่ตัวนี้จะไหม้เลยนะไหม้โดยเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นกรดแก่มันจะแตกตึ้งแบบนี้ 100% แล้วตรงเนี้ยถึงจะเป็นกรดอ่อนมาเนี่ยมาทำปฏิกิริยากับ Na ถูกไหมเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวทำตัวนี้ให้ดูอีกรอบนะเพราะว่า H2SO4 ถูกไหมแตกตัวได้ HSO4 ลบบวกโปรตอนอันนี้คือแตกตัว 100%พอ HSO4 ลบเนี่ยทำปฏิกิริยากับโซเดียมถูกไหมมันก็จะได้ Na นะแล้วก็ HSO4 ถูกเปล่าแบบนี้นะพอมันมาแตกตัวมันก็แตกตัวกลับมาได้แบบนี้อีกมันแตกตัวกลับมาได้แบบนี้ถูกไหม HSO4 จะนะไฮโดรไลซิสน้ำแล้วได้ SSO4 2ลบกับOH ลบไม่นะไม่หรือไม่เออแล้วได้โปรตอนน้องขอประทานโทษนะหรืออีกวิธีนึงที่น้องบอกว่าถ้ามันจะรับโปรตอนเข้าไปถูกไหมรับได้แต่ในการเขียนน่ะน้องเขียนได้แต่ในความเป็นจริงเขียนไม่ได้เพราะมันจะไม่เกิดเพราะอะไรเพราะตัวนี้เป็นกรดแก่ 100% มันจะไปทางนี้ทางเดียวมันจะไม่มีไปกลับเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลับไปเป็นตัวนี้ไม่ได้มันก็เลยจะต้องแตกตัวต่อเป็นตัวนี้โอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นโปรตอนนะซึ่ง pH น้อยกว่า7จริงแต่ตรงเนี้ยมันผิดที่ตรงนี้ไงนะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ4โอเคเอาใหม่นะก็คือเขาบอกว่าเรียงลำดับ pH ถูกไหมว่าเพิ่มขึ้นก็คือจากซ้ายไปขวาเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นเราก็มาดูทีละตัวแต่พี่บอกน้องว่า
ควรจะทำตัวที่มันซ้ำๆกันเยอะๆก่อนถูกไหมเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองคิดทีหนึ่งเนี่ยได้ทั้ง 3-4 ข้อถูกป่ะกับคิดทีหนึ่งได้แค่ตัวเดียวอย่าคิดนะคิดทีหนึ่งได้ 3-4 ข้อโอเคป่ะถ้าดู KI ก่อน KI เป็นเกลือกลางเราน่าจะรู้เพราะว่า K แต่ตัวเป็นเนี่ยสองไอออน2ตัวเนี้ยซึ่งไม่ไฮโดรซิสกับน้ำแล้วก็จริงเพราะว่ามันมาจากเบสแก่กับกรดแก่รวมกันจะได้เกลือกลางเกิดขึ้นถูกไหมแล้วพอตัวนี้ pH จะเท่ากับ7นะตัวนี้เนี่ยพอแต่ตัวเป็นไอออนจะได้ไอออนตัวนี้ที่ไปไฮโดรไลซิสกับน้ำอันนี้ไม่ไฮโดรไลซิส NO3 ไม่นะตัวนี้จะไปไฮโดรไลซิสกับน้ำได้เนี่ยแอมโมเนียกับโปรตอนนะดังนั้น pH จะน้อยกว่า7ถูกไหมซึ่งมันก็มาจากเบสอ่อนบวกกรดแก่ดังนั้นเกลือตัวนี้จะเป็นเกลือของก็เป็นเกลือกรดนะแสดงคุณสมบัติเป็นกรดนะโอเคนะแล้วตัวเนี้ย ClO- เนี่ยจะไปไฮโดรไลซิสน้ำได้ OH ก็คือเป็นเบส pH มากกว่า7ก็จริงๆเพราะมันมาจากเบสแก่บวกกรดอ่อนนะแล้วเกลือที่เกิดขึ้นตัวเนี้ยก็จะเป็นเกลือที่เป็นกรดเอ้ยเป็นเบสก็คือเกลือเบสแสดงคุณสมบัติเบสซึ่งถ้าเกิดทํา3อันเนี่ยตัดช้อยได้แล้วก็คือจะตัดช้อยหรือตอบช้อย4เลยก็เห็นไหมไม่ต้องพิจารณา1ไม่พิจารณาตัวนี้กับตัวนี้นะเสียเวลาโอเคป้าแต่ว่าพี่ก็ทำให้ดูว่าเนี่ยตัวนี้ออกมาเป็นไอออนนี้ใช่ไหมแล้วก็พอไฮโดรไลซิสน้ำก็จะได้ตัวนี้นะก็เป็นเบสถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันมาจากเบสแก่กับกรดอ่อนก็จะได้เกลือเบสที่เป็นเกลือที่เป็นเบสถูกป้าแล้ว INA เนี่ย INA HSO4 เนี่ยแตกตัวได้ NA กับ HSO4 ลบซึ่ง HSO4 ลบสามารถแตกตัวเป็นโปรตอนก็คือให้เอาให้ไฮโดรเจนไปหรือจะรับไฮโดรเจนจากน้ำมาถูกไหมได้2แบบแต่แบบที่รับไฮโดรเจนจากน้ำมาเนี่ยไม่ได้เพราะว่า H2SO4 แตกตัว 100% จะเป็นตัวนี้ 100% ดังนั้นมันจะไม่กลับไปเป็นตัวนี้กลับไปไม่ได้เพราะมันเป็นสมการไปทางเดียวดังนั้นก็จะเป็นอันนี้ตัวเดียวดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะ pH เนี่ยอันนี้เป็นเกลือกรดนะจะ pH น้อยกว่าน้อยกว่า7คิดนานไปหน่อยนะน้อยกว่า7นะก็ตอบเหมือนกันนะมันไม่มีผลต่อการพิจารณานะมันไม่มีผลต่อการพิจารณาเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ4นะโอเคนะได้เคมีเอนทรานซ์นะปี47เดือนมีนาคมข้อที่23เขาบอกว่าข้อความเกี่ยวกับแนวโน้มของสมบัติของธาตุต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องนะ1ถ้าในหมู่เดียวกันความเป็นโลหะจะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างและมีจุดล้อมเหลวและจุดเดือดเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะหมู่1 A 2 A 3 A นะส่วนข้อ2เขาบอกว่าไอออนของธาตุต่างชนิดกันแต่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันนะไอออนที่มีจำนวนโปรตอนน้อยกว่าจะมีขนาดเล็กกว่าก็ถามว่าจริงไหมแล้ว3ในคาบเดียวกันรัศมีอะตอมจะลดลงจากซ้ายไปขวาและเนื่องจากประจุบวกที่นิวเคลียสเพิ่มขึ้นทำให้ค่า IE เพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมแล้วข้อ4เขาบอกว่าขนาดของอะตอมในหมู่เดียวกันเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างและระดับและเนื่องแล้วก็เนื่องจากระดับพลังงานเพิ่มขึ้นขนาดที่ค่า IE ก็เพิ่มขึ้นจากบนลงล่างด้วยนะจริงไหมอ่ะพิจารณาทีละข้อนะเขาบอกว่าธาตุในหมู่เดียวกันความโลหะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างถูกไหมถูกต้องน้องความเป็นโลหะเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างนะความเป็นโลหะเนี่ยความเป็นโลหะนะจะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างแล้วก็จะไปทางนี้ถ้ายิ่งเข้าใกล้หมู่หนึ่งมากความเป็นโลหะจะมากโอเคปะไปทางซ้ายอ่ะความเป็นโลหะจะมากนะเป็นแบบนี้แต่นะน้องแต่ดูนะจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มในทิศทางเดียวกันก็คือเพิ่มจากบนลงล่างเหมือนกันจริงไหมโดยเฉพาะหมู่นี้พอบอกว่าไม่จริงน้องเพราะอะไรเพราะ
จุดเดือดจุดล้อมเหลวเนี่ยนะจะเพิ่มขึ้นถ้าธาตุมีขนาดเล็กลงก็คือว่าถ้าธาตุมีขนาดเล็กลงอย่างเงี้ยมันจะใกล้กันได้มากขึ้นถูกไหมใกล้กันได้มากขึ้นดังนั้นพันธะโลหะหมู่1หมู่2หมู่3นะพันธะโลหะจะแข็งแรงขึ้นถ้าธาตุตัวเล็กก็คือตัวเล็กมันจะอยู่ชิดกันมากขึ้นพันธะโลหะมันจะแข็งแรงขึ้นดังนั้นพันธะโลหะจะเพิ่มขึ้นแบบนี้น้องก็คือเนี่ยคือพันธะโลหะไม่เหมือนกับความเป็นโลหะนะน้องความเป็นโลหะถ้ายิ่งลงมามากคือถ้ายิ่งจะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างแล้วก็จากขวาไปซ้ายนะแต่พันธะโลหะพันธะนะจะเพิ่มขึ้นจากล่างขึ้นบนน้องยิ่งตัวเล็กๆพันธะโลหะจะยิ่งมากพันธะโลหะมากทำให้คือพันธะโลหะแข็งแรงมากทำให้จุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงน้องดังนั้นเนี่ยจุดเดือดจุดล้อมเหลวจะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างก็เลยผิดเพราะฉะนั้นจุดเดือดจุดล้อมเหลวจะต้องเพิ่มขึ้นจากล่างขึ้นบนนะโอเคส่วนข้อ2ไอออนของธาตุต่างชนิดกันแต่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันไอออนที่มีจำนวนโปรตอนน้อยกว่าจะมีขนาดเล็กกว่าผิดนะน้องผิดเพราะอะไรเพราะถ้าจำนวนไอออนเท่ากันแสดงว่ามีอิเล็กตรอนเท่ากันถูกไหมคือมีอิเล็กตรอนเท่ากันธาตุเนี่ยมีอิเล็กตรอนเท่ากันสมมุติมีอิเล็กตรอนเท่ากันแต่ธาตุไหนที่มีโปรตอนสัก10อย่างเงี้ยคือมีโปรตอน10ถูกไหมก็มีแรงดึงดูดอิเล็กตรอนเนี่ย10แต่ถ้าธาตุไหนที่มีโปรตอนสัก7เนี่ยก็จะมีแรงดึงดูดอิเล็กตรอนแค่7โอ้พี่วาดผิดนะรูปนี้พี่วาดอาจจะวาดผิดไปหน่อยดูรูปใหม่สมมุติว่าน้องเนี่ยมีคนล้อมน้องอยู่ใช่มั้ยอิเล็กตรอนมีคนล้อมน้องเท่ากันแต่ว่าในวงของน้องอ่ะน้องมีคนดึงอยู่10คนเนี่ยอันนี้พยายามดึงออกอันนี้พยายามออกแต่มีคนดึงอยู่10คนถูกมั้ยกับมีจำนวนคนล้อมเท่ากันแต่น้องเนี่ยมีคนดึงลดลงคือ7คนดังนั้นเนี่ยอีเนี่ยพยายามวิ่งออกไปแล้วน้องพยายามดึงเข้ามาแรงของ7คนก็ต้องน้อยกว่าแรงของ10คนถูกไหมน้องดังนั้นเนี่ยวงมันจะขยายใหญ่นะโปรตอนน้อยวงจะขยายใหญ่กว่านะดังนั้นเนี่ยไอออนที่มีจำนวนโปรตอนน้อยกว่าจะมีขนาดเล็กกว่าก็เลยผิดถ้าเกิดมีจำนวนโปรตอนน้อยกว่าควรจะมีขนาดใหญ่กว่านะควรจะเช่นนะน้องก็เช่นธาตุเนี่ยอลูมิเนียมนะ13ถูกไหม3บวกถูกป่ะนี่คือไอออนมีอิเล็กตรอน10ถูกไหมกับเนี่ยโซเดียม11บวกใช่ป่ะเป็นไอออนถูกไหมก็มีอิเล็กตรอน10เท่ากันแต่ขนาดไอออนของเนี่ย Na เนี่ยมากกว่าของอลูมิเนียมเห็นไหมเพราะว่าเนี่ยโปรตอนมันน้อยกว่าเนี่ยโปรตอนน้อยกว่าแต่ขนาดใหญ่กว่าเห็นไหมแต่เขาบอกขนาดเล็กกว่าก็เลยผิดโอเคเปล่านะผิด2ข้อละแต่ถามข้อใดถูกเห็นป่ะมาดูข้อต่อไปในคาบเดียวกันรัศมีของอะตอมจะลดลงจากซ้ายไปขวาเนื่องจากประจุบวกที่นิวเคลียสเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ค่า EN เพิ่มขึ้นด้วยถูกน้องข้อนี้ถูกอย่างยิ่งยวดดูนะเพราะประจุบวกเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างที่พี่บอกไงคือประจุบวกเพิ่มถ้าที่คาบเดียวกันถูกป่ะคาบเดียวกันเนี่ยระดับชั้นพลังงานเท่ากันแต่ประจุบวกที่นิวเคลียสมันมากขึ้นดังนั้นเนี่ยมันจะมีแรงดึงเข้ามามากขึ้นดังนั้นขนาดของอะตอมจะลดลงแล้ว IE ก็เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาด้วยเพราะว่ามีประจุบวกนิวเคลียสที่ดึงมากดึงอิเล็กตรอนมากขึ้นดังนั้นจะสูญเสียอิเล็กตรอนได้ยากเพราะ IE คือIE คือพลังงานที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนออกไปนะในสภาวะก๊าซโอเคป่ะนะข้อนี้ถูกก็เลยตอบข้อนี้นะเดี๋ยวพี่เขียนความสัมพันธ์ให้ดูนะก็คือเนี่ยตามตารางธาตุนี่แบบนี้ที่เกินไปตรงนี้คือมุม8นะนี่ IE น้อง IE IE ถึงมุม8นะแต่ว่า EN กับ EA คิดถึงมุม7โอเคป่ะนะเหมือนกันน้องดูนะ
ันนี้นะน้องอันนี้อ่ะเพิ่มขึ้นอันนี้พี่เขียนผิดอ่ะแบบนี้อ่าแบบนี้ปิ้งโอเคป่ะเนี่ย e a e n i e อันนี้ก็ e a e n i e เหมือนกันโอเคก็จะเพิ่มแบบนี้น้องตามตารางธาตุก็คือจะเพิ่มจากซ้ายไปขวาแล้วก็ล่างขึ้นบนเพิ่มแบบนี้ซ้ายไปขวาล่างขึ้นบนซึ่งข้อ3เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าคาบเดียวกันเนี่ยรัศมีอะตอมจะลดลงจากซ้ายไปขวาเนื่องจากประจุบวกที่นิวเคลียสเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ IE เนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ย IE เพิ่มจากซ้ายไปขวาเห็นไหมแล้วขนาดของอะตอมนะขนาดของอะตอมนะจะเป็นแบบนี้น้องขนาดของอะตอมจะลดลงแบบนี้คือมันจะลดลงไม่มากหรอกนะแต่ว่าพี่เขียนให้ดูความแตกต่างส่วนถ้าเกิดตามคาบแล้วใช่ไหมตามไปทางนี้แล้วใช่ไหมจะขนาดอะตอมจะลดลงแล้วดูถ้าตามอันนี้คือไปตามคาบแบบนี้ถ้าตามหมู่ลงมาล่ะลงมาแบบเนี้ยนะก็คือจะมีชั้นพลังงาน1ก่อนชั้นเดียวก่อนชั้นเดียว2ชั้นถูกป่ะ3ชั้นเห็นมั้ยเรียกลงมาเรื่อยๆก็จะแบบประมาณ5 6ชั้นก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเห็นมั้ยแสดงว่าขนาดอะตอมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างแต่ว่าจากซ้ายไปขวาจะลดลงนะโอเคป่ะดูข้อ3เหมือนเห็นมั้ยรัศมีอะตอมจะลดลงจากซ้ายไปขวาถูกแล้ว IE ก็จากซ้ายไปขวาเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาถูกนะดูน้องจดอันนี้ไปนะจดอันนี้ไปนะใช้ได้หลากหลายนะโอเคนะแล้วขนาดอะตอมในหมู่เดียวกันจะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างถูกไหมเมื่อกี้ที่เขียนให้ดูนี่ไงเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างถูกเนื่องจากระดับพลังงานเพิ่มขึ้นถูกต้องขณะที่ค่า IE เพิ่มขึ้นด้วยจากบนลงล่างด้วยผิดน้องเพราะว่าน้องเห็นไหม IE จะเพิ่มขึ้นจากล่างขึ้นบนเห็นไหมล่างขึ้นบน IE เพิ่มแล้วก็จากซ้ายไปขวาดังนั้นข้อ4ผิดตรงนี้ก็เลยตอบ3โอเคป่ะนะสรุปธาตุหมู่เดียวกันความเป็นโลหะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างถูกนะเพราะว่ายิ่งตัวใหญ่เนี่ยมันยิ่งเสียอิเล็กตรอนง่ายยิ่งเป็นโลหะถูกไหมจุดหลอมเหลวจุดเดือดเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างเหมือนกันผิดเพราะว่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวดูที่พันธะโลหะนะของหมู่1 2 3นะดูที่พันธะโลหะพันธะโลหะถ้าแข็งแรงมากเนี่ยจะจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงซึ่งตัวเล็กๆจะมีพันธะโลหะแข็งแรงดังนั้นเนี่ยพันธะจุดเดือดจุดหลอมเหลวจะขึ้นเพิ่มขึ้นโดยที่เพิ่มจากล่างขึ้นบนนะบนจะสูงเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดข้อ2ไอออนของธาตุต่างชนิดกันเนี่ยมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันไอออนจะมีไอออนที่มีจำนวนโปรตอนน้อยกว่าจะขนาดเล็กกว่าก็ผิดนะตามที่ทำให้ดูก็คือตัวนี้เป็นต้นแล้วข้อ3ถูกทุกประการนะธาตุในคาบเดียวกันเนี่ยรัศมีอะตอมลดลงจากซ้ายไปขวาแล้วก็ IE ก็จะเพิ่มจากซ้ายไปขวาเหมือนกันส่วนข้อนี้อะตอมขนาดอะตอมเนี่ยเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างถูกแต่ว่า IE เนี่ยเพิ่มจากล่างขึ้นบนนะก็เลยบอกบนลงล่างก็เลยผิดนะข้อ4ก็เลยผิดนะจากอันนี้นะน้องจำอันนี้ไว้ใช้ได้หลากหลายนะโอเคนะก็ข้อนี้ก็เลยตอบ3นะจ๊ะ3นะจ๊ะนะฟิสิกส์เอเน็ตเอ้ยเคมีนะจ๊ะเอเน็ตโอเคมีเอนทรานซ์ปี47นะเดือนมีนาคมนะจ๊ะข้อที่24บอกว่ากำหนดค่าพลังงาน ionization กิโลจูลเปอร์มอลของธาตุ x y และ z ซึ่งธาตุสมมุติดังนี้ซึ่งเป็นธาตุสมมุตินะดังนี้ธาตุ x IE 1คือ520 IE 2คือ 7,200 IE 3คือ 12,000ธาตุ y IE 1คือ900 IE 2คือ 1,850 IE 3คือ 15,000 และ IE 4คือ 21,000 นะธาตุ y นะ IE 1คือ800 IE 2คือ 2,400 IE 3คือ 3,700 แล้วก็ IE 4คือ 25,000 และ IE 5คือ 32,000 ดูแล้วเขาบอกว่าธ
ธาตุใดรวมกับฟอสเฟตในอัตราส่วน3ต่อ2นี่คือคำถามแรกแล้วธาตุใดรวมกับน้ำได้ว่องไวที่สุดนี่คือคำถามที่2 choice ก็มี1 y และ x 2 y และ z 3 z และ x 4 z และ y โอเคนะจากนั้นเราก็มาดูก่อนว่าIE เนี่ย IE คืออะไรนะ IE คือพลังงาน ionization ถูกไหมเขาบอกว่าพลังงาน ionization IE เนี่ยเป็นพลังงานนะที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนให้หลุดนะจากอะตอมในสถานะแก๊สโอเคป่ะก็คือต้องเป็นแก๊สก่อนนะแล้วก็ถึงจะใช้พลังงานไอออนไนเซชันเนี่ยเพื่อที่จะดึงอิเล็กตรอนให้หลุดนะแล้วธาตุเล็กๆโน้ตไว้ธาตุเล็กๆธาตุที่ตัวเล็กๆอะน้องIE จะสูงเพราะอะไรเพราะอิเล็กตรอนอยู่ใกล้นิวเคลียสเพราะว่าถ้าตัวเล็กๆถูกไหมก็จะเล็กๆอิเล็กตรอนจะอยู่ใกล้นิวเคลียสมากดังนั้นจะมีแรงดึงจากนิวเคลียสมากมันจะห่วงมากคือจะห่วงอิเล็กตรอนมากนะดังนั้น IE จะสูงโอเคไหมซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงล่ะก็ดูค่า IE นะสมมติว่าเนี่ยระดับชั้นพลังงานถูกไหมอันนี้มีอิเล็กตรอน2ตัวถูกป่ะอันนี้มีอิเล็กตรอนสมมุติเป็นธาตุหมู่1มีแบลานซ์อิเล็กตรอน1ถูกไหมถ้าสมมุติว่าเราดึงก็จะ IE 1ถูกไหม IE 1ก็ยังมีค่า1อ่ะค่า1น้อยๆอยู่แต่พอมาดึงถ้าจะใช้ IE 2ดึงอย่างเงี้ยน้องดูนะ IE 2ดึงเนี่ยคือ IE 1หลุดไปแล้วใช่มั้ยจะมาดึงอิเล็กตรอนตัวที่2คือข้างในติดกับนิวเคลียสมันดึงข้ามระดับชั้นพลังงานน้องเห็นไหมข้ามระดับชั้นพลังงานแล้วติดกับนิวเคลียสมากขึ้นดังนั้นนิวเคลียสจะห่วงมากดังนั้น IE 2อ่ะจะมากกว่า IE 1มากๆอันนี้คือสัญลักษณ์มากกว่ามากๆมากกว่า IE 1มากๆดังนั้นเราจะรู้ว่าอ๋อถ้าเกิด IE 1กับ IE 2ต่างกันมากๆเนี่ยแสดงว่าธาตุเนี่ยมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน1แน่เลยแล้วก็เป็นธาตุที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน1ก็คือธาตุหมู่1ถูกมั้ยก็เหมือนกันนะ2อิเล็กตรอนถูกมั้ยถ้าเป็นธาตุสักหมู่3อย่างเงี้ยก็จะดึง IE 1 IE 2 IE 3ถูกมั้ยถูกป่ะแล้วพอจะดึงตัวที่4ก็คือใช้ IE 4ถูกมั้ยซึ่งเนี่ยมันตรงนี้มันคือระดับชั้นพลังงานเดียวกันใช่มั้ยมันก็ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแหละเพราะว่าอีกตอนมันหลุดไปแล้วนี่มันก็ต้องดึงมากขึ้นละนิวเคลียสก็เลยมีแรงส่งมากขึ้นหลุดไป3ตัวยังไม่เป็นไรเพราะอยู่ระดับนอกชั้นนอกแต่พอมันจะเข้ามาดึงชั้นในเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเธอดึงฉันไป3ตัวแล้วจะมาดึงข้างในฉันอีกฉันห่วงก็เลยต้องใช้พลังงานมากหน่อยในการดึงดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยวาเลนซ์3ใช่มั้ย IE 4จะมากกว่า IE 3มากๆก็ต่างกันชัดเจนน่ะน้องดังนั้นเนี่ย1 2 3วาเลนซ์3ถูกมั้ยIE 4กับ IE 3 IE 4กับ IE 3ต่างกันมากๆเพราะฉะนั้นแสดงว่ามีวาเลนซ์3วาเลนซ์3คือธาตุหมู่3โอเคป่ะดังนั้นเราจะรู้ได้ว่าธาตุไหนหมู่อะไรจากพลังงาน ionization นะดังนั้นเนี่ยมาดูธาตุนี้หมู่อะไรนะโอเคดูจาก500เป็น7,000เพิ่มขึ้นกี่เท่าน้องเพิ่มขึ้นกี่เท่า10 กว่าเท่า500เป็น 7,000 10กว่าเท่าเพราะฉะนั้นอันนี้หมู่1ธาตุ x หมู่1แน่นอนเพราะว่า IE 2มากกว่า IE 1มากๆถูกไหมซึ่งแล้วพี่อันนี้ล่ะ 7,000 เป็น 12,000 อุ้ยเพิ่มยังไม่ถึงเท่านึงเลยน้องอันนี้เพิ่มทั้ง10เท่ามากกว่า10เท่าอีกอันนี้เพิ่มยังไม่ถึงเท่านึงเลยเก็ทมั้ยแล้วอันนี้ล่ะพี่900 1,800 2เท่า1,850 10เท่าเหมือนกันเพราะฉะนั้น15,000มากกว่า1,800ประมาณ10เท่าอันนี้หมู่2นะ IE 3มากกว่า IE 2มากๆเพราะฉะนั้นรู้ว่าหมู่2มีวาเลนซ์2ถูกไหมนะอันนี้ล่ะ
800 2,400 2,400 3เท่าเลยนะพี่ดูไปก่อน3เท่าอันนี้นิดหน่อยไม่ถึงเท่าไม่ถึงเท่าโอ้3,000ไป 25,000 ประมาณ6-7 เท่านะ6-7 เท่าเพราะฉะนั้นอันนี้มากกว่ามากๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้หมู่แซดหมู่3ถูกไหมหมู่1 2 3รู้ละ x หมู่1 y หมู่2 z หมู่3เขาถามว่าถ้าไดซานรวมกับสารประกอบฟอสเฟตฟอสเฟตคือ PO4 3ลบได้อัตราส่วนเนี่ย3ต่อ2ก็คือต้องไขว้ประจุไปใช่ไหมก็ไขว้3ไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องไขว้2ลงมาถูกป่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นหมู่2ละก็ต้องเป็น y ถูกไหม y 2บวกทำเนี่ยเกิดสารประกอบกับฟอสเฟตถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะไขว้ประจุกันก็เป็น y 3 po 4 2แบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นตอบ y ตัวแรกตอบ y y y แซดผิดแล้วอ่ะตอบ y นะอันแรกตอบ y ก็พิจารณาว่าต่อไปเนี่ยธาตุใดรวมกับน้ำได้ว่องไวที่สุดธาตุอะไรล่ะน้องรวมกับน้ำได้ว่องไวที่สุดหมู่หนึ่งไงน้องหมู่หนึ่งรวมกับน้ำได้ว่องไวที่สุดก็เลยตอบ1โอเคไหมน้ำเพราะว่าหมู่หนึ่งเนี่ยทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำอย่างเช่นน้องน่าจะเคยเรียนในแบบเรียนว่าที่โรงเรียนน่าจะแบบสอนว่าถ้าโซเดียมนะโลหะโซเดียมเอาไปหย่อนในน้ำจะระเบิดแสดงว่ามันทำปฏิกิริยาแบบว่องไวและรุนแรงมากโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบ x โอเคเรามาดูว่าทวนก่อน IE คือพลังงานที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนให้หลุดจากอะตอมในสถานะแก๊สยิ่งธาตุเล็กพลังงาน ionization จะสูงถูกไหมแล้วจากพลังงาน ionization เรารู้หมู่ได้ถ้าเกิด IE ไหนต่างกับ IE ไหนมากๆอย่างเช่น IE 2ต่างกับ IE 1มากๆแสดงว่าพลังงาน ionize พลังหมู่ธาตุนั้นมี valence อิเล็กตรอน1โอเคป่ะมี valence 1นะดังนั้นเนี่ยหมู่ x ก็เลยเป็นธาตุหมู่1 y ก็เลยเป็นธาตุหมู่2ถูกไหมแล้ว z ก็เลยเป็นธาตุหมู่3นะจาก IE เราสามารถหาหมู่ได้ถ้าอันไหนต่างกันอย่างชัดเจนนะโอเคเปล่าแล้วเราก็รู้ว่า x หมู่1 y หมู่2 z หมู่3เรียงไปเลยนะแล้วก็ถามว่าธาตุใดรวมกับสารประกอบฟอสเฟตในอัตราส่วน3ต่อ2ฟอสเฟตเนี่ยประจุ3ลบดังนั้นเนี่ยไขว้ไปต้องเป็นคือต้องไขว้ประจุกันให้มันเป็น2ดังนั้นเนี่ยต้องเป็น2บวกถูกไหมถูกไหม2บวกก็คือหมู่อะไรหมู่2ไงมีประจุ2บวกก็จะตอบ y 3 4ก็เลยผิดตัดทิ้งนะแล้วเขาบอกว่าธาตุใดรวมกับน้ำได้ว่องไวที่สุดธาตุอะไรรวมกับน้ำได้ว่องไวที่สุดก็คือธาตุหมู่หนึ่งน้องธาตุหมู่หนึ่งจะทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำนะอย่างเช่นโลหะโซเดียมเนี้ยนะแค่นิดเดียวเองเนี่ยนิดเดียวหย่อนน้ำมันจะนะระเบิดเลยนะถ้าใหญ่มากเนี่ยระเบิดได้เลยนะน้องโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้ตอบ y และ x นะตอบข้อหนึ่งนะโอเคนะ